ับทางหลวงพร้อมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงจัดประชาคมที่เทศบาลนะครับมีเข้าร่วมชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมก็ไม่มากนักเนื่องจากว่าไม่ค่อยรับรู้กับสิ่งประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับแต่พวกผมนั้นพร้อมด้วยท่านจอประสานท่านนายกเทศบาลตำบลหนองแพรกนะครับผู้นำท้องถิ่นของตำบลหนองแพรกก็เข้าร่วมประชุมนะครับและได้ถกเถียงกันในเรื่องงบประมาณนะครับเนื่องจากว่าทางชาวบ้านเล็งเห็นว่าการสร้างสะพานลอยนั้นเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมืองการเป็นเมืองท่องเที่ยวเราต้องการที่จะสร้างอุโมงค์เป็นท่อรอดนะครับเพื่อที่จะให้ด้านบนของสี่แยกบางพีนั้นรับมาด้านข้างๆชาวบ้านที่ได้ข้างๆนั้นได้ค้าขายได้รับผลประโยชน์ไม่มีผลกระทบในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากว่าการสร้างสะพานลอยข้างล่างนั้นจะต้องใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับมีชาวบ้านที่อยู่บริเวณแยกวังสตีนะครับมาร่วมประชาคมและสำคัญที่สุดคือทุกท่านลงความเห็นว่าการจะสร้างสะพานลอยนั้นเราขอยุติให้เป็นสร้างอุโมงค์แต่ทางหลวงนะครับกรมทางหลวงก็เอาวิศวะมาแจ้งว่าการจะทำอุโมงค์นะครับมันมีอุปสรรคเยอะเนื่องจากว่าในระบบน้ำในระบบล่างเป็นหินดานหรือเปล่าก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าที่จะเจาะลงไปนะครับแต่เราก็ยังยืนยันในวัตถุประสงค์เดิมคือว่าเรานี่หมายความว่าชาวบ้านของตำบลปากแพรกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งห้างใหญ่ๆ 2-3 ห้างที่อยู่บริเวณนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการสร้างสะพานลอยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการที่จะสร้างอุโมงค์แต่ปัญหาติดขัดที่ทำงานที่สุดคืองบประมาณนั้นได้ตกลงมาแล้วนะครับและตกลงมา450ล้านโดยงบประมาณนั้นถ้าผ่านรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าไม่ผิดไม่ติดขัดนะครับก็สามารถที่จะใช้วงเงิน450ล้านเนี่ยสร้างสะพานลอยได้เลยนะครับอันดับที่สำคัญที่สุดคือเป็นความต้องการของประชาชนให้ตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ทางหลวงออกแบบไปเรียบร้อยและไม่ผ่านประชาคมเนี่ยแหละคือปัญหาที่เกิดมานะครับและอะไรก็แล้วแต่นะครับชาวบ้านรับไม่ได้กับการที่ที่วิศวะนะครับวิศวะเมื่อวานนี้บอกว่าการสร้างนั้นจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก200กว่าล้านท่านสสชายนะซึ่งเมื่อวานได้ร่วมประชุมด้วยบอกว่างบประมาณนั้นไม่มีปัญหานะครับการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดเป็นอนุสรณ์ของการจันทบุรีนะครับเพราะการจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเราสร้างสะพานลอยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นจะเสียหายหมดนะครับและสำคัญที่สุดคือทางหลวงยังพูดอีกว่าถ้าการสร้างสะพานลอยกับสะพานเราอุโมงค์ท่ออุโมงค์ต้องเพิ่มเวลาระยะเวลาเป็นอีกปีนะครับชาวบ้านบอกว่าผมทนกันมากี่ปีก็ทนได้แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ความสำเร็จนั้นเป็นเชิดหน้าชูตาของชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะทุกคนยอมนะครับจากกี่ปีก็แล้วแต่จะ5ปี4ปีก็แล้วแต่พวกเรายอมถึงแม้ทางหลวงจะสร้างนะครับแต่พวกเราก็จะคัดค้านจนให้ถึงที่สุดนะครับในความเห็นของเทศบาลนะครับว่าหลักประกันสำรวจทำงบประมาณใดก็ตามเนี่ยจะต้องมีการประชุมประชาคมในระหว่างที่มีการสำรวจจะแบ่งก่อนว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรเช่นก่อนถึงค่อยดำเนินการในเรื่องการสำรวจออกแบบมันก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดตั้งมาแล้วก็เหมือนกับว่าทำเสร็จแล้วก็จะให้เอาตามนั้นเลยมันก็ย่อมจะเป็นข้อที่ขัดกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนแล้วก็คิดว่ากรมทางหลวงก็น่าจะมีวิธีการที่จะปรับปรุงได้เนื่องจากว่างบมาแม้ว่าจะไม่พอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แก้ไขได้นะฮะตอนนี้เพิ่งจะต้นปีงบประมาณการที่จะดำเนินการสำรวจออกแบบใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องถึงขั้นว่าทำไม่ทันในปีงบประมาณเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมที่จะได้มาท่านผู้สอท่านก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรนะอีกประการหนึ่งทางกรมทางหลวงกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจกันเลยว่าในการก่อสร้างอะไรก็ตามเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญพร้อมทั้งในการสร้างแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว
ในด้านการใช้ประโยชน์ของนักท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นดังนั้นงบประมาณจำนวนมากๆเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการช่วยให้มากกว่าการสร้างไปแล้วประโยชน์ในอนาคตการใช้สอยประโยชน์เนี่ยมันต้องคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในการคัดค้านคิดว่าพี่น้องพวกเราชาวปากแพร่เนี่ยเราไม่เห็นด้วยในเรื่องของการจะทำเป็นสะพานลอยนะแต่ว่าทางกรมทางหลวงก็ต้องมีหลักในการให้คำตอบได้ว่าระหว่างที่จะสร้างเป็นสะพานลอยกับที่จะทำเป็นมุมรอดเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วอันไหนเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่ากันก็สามารถที่จะทำเป็นลักษณะโมเดลหรือว่านำมาประชาสัมพันธ์มาให้สื่อสารให้ประชาชนเขาได้เห็นได้ทราบถึงรูปแบบมันก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจกันก็ยังทันนะผมว่าไม่ต้องรีบร้อนคือว่าเราเพิ่งจะอยู่ในต้นปีของผมมา